5 4 3 2 1แอคชั่นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Titan Universe นะคะก็วันนี้น้องอยู่กับพี่ไตเติ้ลนะแล้วก็พี่อยู่ในห้องห้องเรียนนะคะเขาทำดีมากเลยเขามีการแบบเปิดเพื่อให้มีการระบายอากาศเนาะเพื่อให้แบบเผื่อมันจะได้ไม่เกิด Airborne สวยไหมเอ่ยลูกสวยไหมลูกสวยไหมคะเป็นสีรุ้งนะคะก็นะคะก็วันนี้จะพาทุกคนดูทัวร์เนาะด้วยความที่ว่าเขาจะมีการสอบใช่ไหมคะแล้วก็เรามาก่อนเวลามากๆเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราจะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เห็นไงแล้วก็แบบมาทําสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆจะได้แบบไม่ตื่นเต้นนะคะมันเป็นการสอบครั้งแรกแบบที่สอบแบบในห้องเรียนอ่ะคือแบบเราไม่เคยแล้ววันนี้เราจะให้ดูครั้งแรกคือเป็นครั้งแรกจริงๆที่เราได้เห็นห้องเรียนแบบได้จับโต๊ะได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนได้จับโต๊ะดูสิเขาเขียนว่า you are welcome to sit here แล้วก็แบบถัดเขามีการเว้นระยะห่างนะคะทุกคนก็นี่เป็น lecture hall นะเล็กๆเล็กๆนะบอกก่อนว่าเล็กๆส่วนหนึ่งเท่านั้นคือยังมีอีกหลาย lecture hall มากยังมีอีกขนาดใหญ่ด้วยเราเดาว่าเพราะว่าตึกใหญ่อ่ะมันเป็นเหมือนแบบเป็น lecture hall ใหญ่อ่ะอันนี้คือเป็นตึกของ IT นะคะเป็นคณะสำหรับ IT เป็น ICT อะไรพวกเนี้ยคณิตศาสตร์ก็อยู่ในคณะนี้นะโอเคแต่ว่าจริงๆคณิตศาสตร์ก็ควรจะไปอยู่คณะวิทยาศาสตร์อะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่ามหาลัยเรายังไม่มีคณะวิทยาศาสตร์แบบเป็น natural science เนี่ยยังไม่มีนะคะแต่ว่าได้ข่าวมาว่าอีกแค่ไม่กี่ปีเนี่ยเขาก็จะมีเป็น medical เนาะ medical ขออนุญาตแป๊บนึงนะหายใจหน่อยอันนี้ออกมาข้างนอกนะคะออกมาจากตรงหน้าต่างนะหายใจนิดโอเคพร้อมก็นะคะก็นี่อยากให้ทุกคนได้เห็นทุกคนคือความแบบน่าเรียนอ่ะทุกคนน่าเรียนไหมน่าเรียนมากความน่าเรียนคือแบบเนี่ยคือสามารถที่จะเลื่อนเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เนี่ยมีความสูงแบบอันลิมิเต็ดทุกคนคือเราสามารถเลื่อนอันนี้ขึ้นลงคือมี3ชิ้นทุกคนชิ้น1นะชิ้น2แล้วก็ชิ้น3หรูหรามากหรูหรามากเป็นอะไรที่แบบ privilege แบบเลิศแบบคือไม่ใช่หมายความว่ามี privilege แล้วเลิศหมายความว่า privilege แบบคือแบบเขาอำนวยความสะดวกให้นิสิตนักศึกษาแบบคือกำลังจะบอกว่าเขาเห็นความสำคัญของการศึกษามากจนเขาแบบเขาลงทุนนะอันนี้คือแบบมหาลัยของรัฐนะคะรัฐบาลลงทุนทำทุกสิ่งอย่างอีกตึกหนึ่งตึกของคณะBusiness School เราเห็นเมื่อประมาณต้นเทอมเนาะประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วอ่ะเขากำลังรีโนเวทใหม่เราเดาว่านะด้วยความที่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะทุกคนใช้คอมพิวเตอร์เรียนถูกไหมคะมี iPad มีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยจำเป็นที่ต้องมีปลั๊กเสียบค่ะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นห้องเรียนแบบโบราณเราเดาว่านะเราเดาว่าห้องเนี้ยน่าจะได้รีโนเวทภายในเร็วๆนี้แหละเพราะว่าเขาน่าจะทยอยใช้เขาน่าจะทยอยทำมากกว่านะเพราะด้วยความที่ว่ายังไงก็เรายังไม่แน่นอนเลยว่าเทอมหน้าที่จะถึงเนี่ยนะคะ Winter Semester 2021/2022เนี่ยเราจะยังต้องเรียนในออนไลน์หรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นแบบไฮบริดหรือว่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบ face to face นะแต่ว่ามหาวิทยาลัยนะได้ประกาศนะคะมีประกาศมาให้นิสิตแล้วนะคะว่าเขาจะเขาตั้งใจนะมหาวิทยาลัยแพลนที่จะทำเป็นการเรียนการสอนแบบ face to face สำหรับ winter semester ที่จะถึงนี้นะแล้วก็ทุกคนดูสิเขามีการแบบทำให้เป็นระบบระเบียบมากเลยอะนะห้ามเข้าไปนั่งเพราะว่ามันจะต้องมีการเว้นระยะห่างเนาะถือว่าห่างพอสมควรอะนะคะถือว่าห่างพอสมควรเลยนะหนึ่งคือนั่งห่างมากอะจริงๆเนาะถือว่าโอเคเลยจริงๆโอเคมากนะคะหน้าต่างก็สามารถเปิดได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6บานนะคะแล้วก็เยอรมันมีระบบอะไรดีมากนะคะก็บอร์ดก็มีเป็นกระดานที่นี่นะคะเขาใช้เป็นกระดานดำนะแล้วก็ใช้เป็นช็อคนะคะในความแบบ
ทันสมัยไม่รู้สิจะพูดว่าทันสมัยจะพูดได้ไหมเนาะเพราะว่าความรู้สึกเราอะเรามีความรู้สึกว่าประเทศเอเชียขนาดประเทศไทยเรานะเรายังรู้สึกว่าทันสมัยกว่าที่นี่เลยนะอย่างเช่นระบบสังคมไร้เงินสดการใช้แบบไปกินข้าวโรงอาหารนะคะตามมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็สามารถใช้แบบจ่ายในออนไลน์ได้แต่ว่าที่นี่ก็นะคือบะนะนะคะคือยังเป็นคือใช้เวลาสักนิดนึงอ่ะบอกได้เลยว่าแต่ว่าเยอรมันด้วยความที่ว่าพื้นฐานเขาดีอยู่แล้วระบบอะไรเขาดีอยู่แล้วเราคิดว่าเขาคงสวิตช์จากระบบสังคมเงินสดเป็นแบบแคชเลสเนี่ยน่าจะไม่ยากแล้วก็น่าจะเร็วถ้าเกิดไปนี่คือนี่ถ้าสมมติแบบคือเขาพร้อมอยู่แล้วไงพื้นฐานเขาดีรากฐานเขาแน่นถ้าเขาจะโตสูงขึ้นอ่ะแป๊บเดียวบอกได้เลยนะคะนะคะเขาอาจจะปรับตัวเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าถึงเวลาต้องปรับแล้วเนี่ยเขาปรับได้ก็รวดเร็วนะโอเคนะคะก็ได้เห็นคือพื้นตรงนี้ทุกคนเขาก็จะเป็นแบบพื้นแบบจริงๆมันมีความเหม็นอับเหม็นสาบนะอันนี้ขอรีวิวโดยส่วนตัวนะที่ส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบพรมนะคะเพราะว่าเป็นคนเป็นหอบหืดด้วยนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นพรมเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะไม่มีเลยนะไม่มีโอ้โหบางคนก็จะว่าโอ้มันดูดีมันดูหรูหราไฮโซไม่ค่ะดิฉันเป็นหอบหืดค่ะอะไรก็ตามดิฉันเอาออกหมดเลยนะคะที่เป็นพรมเป็นผ้าอะไรสักอย่างเนี่ยเอาอะไรก็ตามที่มันแบบไม่อมฝุ่นบ้านเราจะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบไม่อมฝุ่นเนาะก็จะเป็นแบบจะพูดไงดีเป็นพื้นไม้ปาเก้นะคะเป็นไม้มาค่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอย่างเช่นอะไรอีกเรากำลังพูดถึงอะไรคะอ๋ออุปกรณ์อย่างแบบพรมก็ไม่มีใช่ปะพรมก็ไม่มีเพราะว่ามันเนี่ยทุกคนเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกเลยขนาดใส่แมสยังรู้เลยนะว่ามีความเหม็นอับเหม็นสาบเพราะว่าพรมเนี่ยแหละบอกได้เลยนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นภูมิแพ้เป็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะแนะนําว่าถ้าเป็นบ้านตัวเองส่วนตัวนะไม่อย่าใช้พรมแต่ว่าตรงนี้เขาใช้พรมเราคิดว่าเขามี there's a meaning นะเขามีความหมายอะทำไมเขาถึงต้องใช้พรมเพราะว่ามันเป็นเลคเชอร์ฮอลล์ใหญ่ขนาดเราพูดอยู่คนเดียวนี่นะเสียงยังเฮ้ยแต่เขาทำดีนะคะระบบเยอรมันเสียงไม่เอ็กโคเยอะนะคือแบบไม่เอ็กโคเลยจะว่าอย่างนั้นก็ได้คือเสียงแบบเป็นการขยายแมกนิฟายเสียงไปในตัวเพราะว่าเขามีการจัดห้องดีมากเลยอะงงมากเยอรมันเก่งฟิสิกส์มากนะคะเชื่อเลยอดิฉันเชื่อแล้วทีนี้เนี่ยเพิ่งสังเกตเอ้าใช่พูดปุ๊บเสียงขยายทันทีอัตโนมัติแต่ว่าไม่ต้องใช้ไมโครโฟนนะคะเนี่ยจะบอกให้ฟังอ๋อแต่เขาก็มีมาเขามีไมโครโฟนนะคะเขาเรียกโพเดียมนะคะพูดซะหรูหรามาเห่านะคะเป็นโพเดียมนะคะโพเดียมจริงๆก็หรูหราจริงแหละยี่ห้อเซนไฮเซอร์นะคะเซนไฮเซอร์นะคะไม่กล้าจับเพราะว่าอาจจะมีน้ำลายดิฉันจับอันนี้ไปแล้วน่ากลัวมากดิฉันควรจะล้างมือนะคะเดี๋ยวฉันล้างแอลกอฮอล์นะคะมือนี้จะไม่จับอะไรนะเดี๋ยวจะไปล้างแอลกอฮอล์ก็อันนี้ก็ยังมีที่เครื่องปิ้งนะคะเพื่อมีเครื่องปิ้งสไลด์นั่นนู่นนี่นะคะก็ฟาซิลิตี้พื้นเขาก็เป็นพื้นไม้ปาเก้นะเห็นไหมเป็นพื้นไม้ปาเก้พื้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันขอดูแป๊บมันเป็นไม้บูเคอร์อะเราไม่รู้จะอธิบายเธอยังไงมันคือไม้บูเคอร์ภาษาเยอรมันนะบีชไหมไม้บีชนะน่าจะนะน่าจะนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นไม้อัดไม้อัดไหมไม้อัดไม้อัดหมดเลยนะคะก็ความจริงดิฉันรายการเราไม่โกหกไม่ตอแหลความจริงแล้วก็ความเลิศก็คือมีอ่างล้างมือนะคะจริงๆบางทีเราก็ไม่ควรจะล้างแอลกอฮอล์นะอาจจะล้างมือให้ทุกคนเห็นตรงนี้ไปเลยนะอันนี้เขาก็มีนะคะนี่เห็นไหมมีชงมีช็อกมีอันนี้แล้วก็มีฟองน้ำทุกคนอย่าคิดว่าเขามาล้างรถนะเปล่าโปรเฟสเซอร์นะคะโอ้ที่นี่ถ้าเป็นเมืองไทยก็จะแบบเดี๋ยวหนูมาช่วยอาจารย์ลบกระดาษไหมค่ะที่นี่ทุกคนคือแบบหมายความว่าคือจะพูดยังไงอ่ะคือเด็กกับนิสิตกับโปรเฟสเซอร์เนี่ยเท่าเทียมกันหมายความว่าแบบก็คือโปรเฟสเซอร์มันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องสอนนะเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องสอนถ้าเขาเขียนบนกระดาษจบหมดแล้วแล้วมันไม่มีพื้นที่จดเขาก็ต้องลบมันเป็นหน้าที่เขาเหมือนกันแล้วก็แบบ
อิ่มแล้วก็ตกใจโอ้ my god บอกว่าใส่สูตรผูกไทยอย่างดีนะคะแต่ว่าก็ต้องลบเองเราคิดในใจแบบฉันอยากไปช่วยลบแต่ว่าแบบถ้าฉันไปช่วยลบเนี่ยนะสมมติทางห้องมองฉันว่าแบบอีนี่ทําอะไรนะคะด้วยความคนไทยเนาะคนไทยมากนะคะครั้งแรกที่เราเห็นเมื่อ8ปีที่แล้วที่เราเห็นนะแล้วแบบโปรเฟสเซอร์ต้องเช็ดกระดานเองคือถ้าเป็นเมืองไทยนะคงจะแบบมีคนมาช่วยแล้วแบบคือคงจะมีแบบนิสิตวิ่งมาอาจารย์ขาหนูขอช่วยลบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นไปได้แต่ที่นี่ไม่เห็นเลยจริงเออแล้วก็ความพิเศษของที่นี่อีกอย่างนึงนะคือด้วยความที่ว่าเยอรมันเนาะแบบว่านิสิตก็ทํางานนะคะคือเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเด็กที่นี่เขาทํางานตั้งแต่แบบ16บางเออทําเพื่อเสริมประสบการณ์ชีวิตให้รู้ว่าชีวิตแบบเออมันเป็นยังไงจริงๆมันก็จริงๆดีนะจริงๆดีทําให้เด็กได้รู้แบบว่ารู้คุณค่าของเงินแล้วแบบรู้ถึงการเคารพตัวเองและเคารพผู้อื่นอ่ะแบบว่ารู้ว่าสิ่งของแบบเฮ้ยมันไม่ได้มาได้โดยแบบลอยมานะคือเธอต้องรักษาของเขาก็คนเยอรมันจะเป็นคนรักษาของรักษาเวลาอะไรแบบเนี้ยคือแบบเวลาสําคัญมากเพราะว่าเขาทํางานแล้วเขาแบบเด็กๆก็อาจจะทํางานแบบไปเสิร์ฟหรือว่าเป็นอะไรคะส่งหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งแบบเขาก็คิดตามระยะเวลาไงคือเขาคิดเป็นชั่วโมงหนึ่งก็ได้กี่ยูโรอะไรก็ว่าไป10ยูโรอะไรก็ว่าไปนะคะโอเคเขาก็เลยแบบมีการเคารพกันสูงคนที่นี่เขาก็เคารพตัวเองและเคารพผู้อื่นมากนะคะมันเป็นสิทธิของตัวเองเราก็ต้องเคารพสิทธิเราก็ต้องรักษาสิทธิของเราให้เต็มที่แล้วสิทธิไหนที่มันเป็นสิทธิของคนอื่นเราก็ต้องคุ้มครองและรักษาสิทธิของเขาเหมือนกันอะแบบเสรีภาพในการแสดงออกอะไรเงี้ยก็ทุกคนมีหมดมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทุกคนก็เคารพในความคิดเห็นของตัวเองและผู้อื่นเนาะเพราะว่ามันเป็นเสรีภาพทางความคิดคุณจะคิดอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นคุณก็เคารพตัวเองแล้วก็เคารพผู้อื่นด้วยในขณะเดียวกันก็ความคิดเห็นมันไม่เคยตรงกันเลยบอกเลยบนเวทีนี้ดิฉันกำลังจะทำตัวเหมือนเป็น AF นะครับบนทางเดินแห่งความแห่งการสอนนี้สมมุตินะก็บนทางเดินนะคะแห่งเออฮะนี้แห่งเลคเชอร์นี้นะคะก็จะบอกว่ามันมีการดิสคัสชันกันที่แบบอันนี้มโนนะมโนอันนี้หมายถึงย้อนไป8ปีที่แล้วที่มาเยอรมันครั้งแรกเราเห็นแบบมันเป็นการดิสคัสชันกันที่แบบถ้าคือครั้งแรกเห็นอะช็อกแต่ว่าผ่านไปเรื่อยๆเธอรู้สึกว่าเฮ้ยเมามันอะมันมากเลยนะคือเด็กใครพูดอะไรขึ้นมาก็แบบเอาพูดกันมาเลยเธอมีความคิดเห็นยังไงนะครับไหนเอาถกเอาเหตุผลขึ้นมาคุยกันทำไมเหตุผลอะไรเออมีเหตุผลอะไรก็แล้วเราก็ฟังกันโอเคเออบางทีเราก็ได้ไอเดียอะไรที่มันแบบเฮ้ยจริงๆฉันคิดอย่างนี้มาตลอดทั้งชีวิตแต่พอได้ยินที่เขาพูดเฮ้ยแบบนั้นก็ถือว่าดีนะเออว่าความคิดของเราบางทีในอดีตมันก็ผิดหรือแบบบางทีบางอย่างความคิดของคนอื่นที่เขาพูดเขาก็เออว่าด้วยความที่ว่าเขาเห็นโลกน้อยเราไม่ได้ว่านะหมายความว่าสมมติแบบเขาดิสคัสขึ้นมาเขาพูดขึ้นมาแล้วเขาพูดในประเด็นนี้ว่าสมมตินะสมมติจริงๆเพิ่งเกิดเลยนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะเพื่อนของเราคนหนึ่งเขาพูดขึ้นมาเกี่ยวกับ Southeast Asia แล้วเราก็ถามว่าเขาถามว่าคุณเคยไปประเทศไหนในเซาท์อีสเอเชียมั้ยเขาบอกเขายังไม่เคยเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยสามารถบอกได้ว่าดิฉันน่ะมาจากเซาท์อีสเอเชียแล้วดิฉันรู้ดีว่าอันเนี้ยคืออะไรฉันอยากจะให้เธอฉันอยากจะแชร์แบ่งปันให้เธอได้ฟังว่าแบบมันเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาได้เปิดโลกอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อให้คือบางทีเราก็ถูกบางทีก็ถูกทุกคนเข้าใจไหมคือแบบมันไม่ได้ถูกแบบถูก 100% มันเป็นถูกแบบเปอร์เซ็นต์การถูกมันมีเยอะกว่าอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็ได้แลกเปลี่ยนกันมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนทัศนคติและประสบการณ์กันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดแล้วก็ไม่โกรธกันไม่มีอารมณ์นะคะในพื้นที่แห่งนี้ไม่มีอารมณ์นะคะก็มีแต่เฉพาะความรู้นะคะประสบการณ์มาถกเถียงกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวแฮปปี้เราไม่โกรธกันเพราะว่ามันเป็นการเรียนเนาะมันเป็นการทำงานอะงานก็ส่วนงานนะคะก็ทำได้ดีมากนะคะก็อยากฝากน้องๆทุกคนที่อยากมาเรียนที่เยอรมันเนาะก็ให้ตั้งใจนะตั้งใจสิ่งอย่างแรกที่
หาตัวเองให้เจอถ้าเป็นไปได้อ่ะรู้ว่าตัวเองชอบวิชาไหนให้มากที่สุดแล้วก็พัฒนาภาษาอังกฤษควบคู่ไปนะคะเพราะว่าเยอรมันเดี๋ยวนี้เขา accept มากนะมีหลายโปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษน้องก็สามารถมาเริ่มต้นใช้ชีวิตที่แบบมันรวดเร็วแล้วก็ค่อยๆมีเพื่อนแล้วค่อยๆเรียนภาษาแล้วก็ adapt ปรับตัวไปกับสังคมของเยอรมันเดี๋ยวก็ได้เองจริงไม่จำเป็นต้องแบบหุยต้องเก่งเยอรมันเป๊ะ100%แล้วถึงจะมาอยู่ไม่จำเป็น start จากอังกฤษก่อนก็ได้มาเรียนภาษาเยอรมันที่นี่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เพราะคอร์สโปรแกรมบางโปรแกรมมันเป็นอินเตอร์มากอย่างเช่นแบบอย่างเช่นวิชาวิทยาศาสตร์อะทุกคน H2O ทั่วโลกเขาก็ใช้คำว่า H2O เข้าใจไหมมันอาจจะเป็นคนละพูดคนละแบบแต่ว่าเวลาเขียนขึ้นมาปุ๊บทุกคนรู้หมดไม่ว่าประเทศไหนรู้หมดว่านี่คือ water คือน้ำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโลกสมัยนี้เปิดมากทุกคนนะคะก็ใครอยากจะมาเรียนที่ยุโรปนะไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่สวีเดนก็ดีเดนมาร์กก็ดีนอร์เวย์ก็ดีดีทุกประเทศเลยจริงก็ภาษาอังกฤษสำคัญมากบอกก่อนเลยเนาะสำหรับน้องๆแบบภาษาไทยนะคะน้องๆโรงเรียนไทยที่ฟังพี่เนี่ยนะน้องถ้าน้องตั้งใจจะมาเรียนต่อเมืองนอกนะมันไม่ยากเลยมันมีหนทางขอให้ตั้งใจสักวันจะได้มานะคะก็ภาษาอังกฤษเตรียมให้พร้อมรู้ว่าชอบสิ่งไหนบางคนชอบวิทย์บางคนชอบคณิตศาสตร์บางคนชอบฟิสิกส์บางคนอยากเป็นหมอบางคนอยากเป็นเล่นดนตรีเล่นเปียโนสมมุตินะสมมุติหนูเล่นเปียโนมันเป็นภาษาสากลอ่ะหนูมันไม่จําเป็นต้องเรียนภาษาเยอรมันจริงๆแล้วนะสมมุตินะบางมหาลัยเราคิดว่านะบางมหาลัยน่าจะมีหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ไม่รู้นะคะอันนี้ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเองนะคะแต่โดยทั่วไปคือภาษาอังกฤษสำคัญมากเป็นใบเบิกทางสำคัญทำให้ได้มาเมืองนอกไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่นะคะก็ฝากน้องๆทุกคนนะพี่ขอบคุณทุกคนมากที่ไลค์ subscribe นะคะสั่นกระดิ่งให้พี่นะคะติ๊ง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 นะคะพี่ทำไม่เป็นอะไรทั้งนั้นตัดต่อเลยพี่ก็เลยต้องพูดเสียงตรงนี้ไปเลยนะไม่รู้ว่าเสียงชัดหรือเปล่านะแต่ว่าพี่ตั้งใจจะพยายามแบ่งปันนะประสบการณ์แล้วก็แบบแนะนำอะไรเงี้ยถ้ามีอะไรก็ถามมาได้ค่ะอันนี้ก็คือข้างหลังก็เป็นแบบเอาไว้ฉาย presentation นะคะมีบีมเมอร์เขาเรียกบีมเมอร์ลูกนะคะมีบีมเมอร์แล้วก็มี Wi-Fi มี Wi-Fi ด้วย Wi-Fi แรงมากพี่ชอบมาก Wi-Fi มหาลัยแรงมากคือแรงที่สุดที่เคยใช้มานะคะขอบคุณทุกคนมากแล้วเจอกัน